สองอาณาจักรบ้านจัดสรรมินพีชยานางเอกสาวสวยมากความสามารถบอกเลยไม่ธรรมดาสวยเก่งครบเครื่องวันนี้เราจะพาทุกคนมาสองอาณาจักรมินพีชยาจากทายาทธุรกิจห้างขายวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดขอนแก่นสู่นักแสดงสาวและเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำบ้านจัดสรรต้องบอกว่าสวยและรวยมากสำหรับนางเอกสาวมินพีชยานางเอกสาวสวยเก่งมากความสามารถซึ่งนอกจากจะฝากผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายและอย่างที่รู้กันว่าเธอเป็นทายาทห้างขายวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดขอนแก่นที่เจ้าตัวเผยว่าช่วยงานพ่อแม่ตั้งแต่เด็กและนอกจากนี้สาวมินเธอยังก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจด้วยการทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เจ้าตัวลงทุนทำเองควบคุมเองตั้งแต่ออกแบบก่อสร้างและตรวจงานอีกด้วยซึ่งก็คือโครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวนั่นเอง